สวัสดีค่ะวันนี้ใช้แบบจากร้านแคนดูนะคะร้านแคนดูก็เหมือนร้านไดโซนค่ะราคา25บาทนะคะก็จะแถมแบบมาให้ด้วยนะคะเราจะตัดตามแบบเส้นด้านในนะคะตามนี้เลยค่ะครูฝนใช้ผ้าฝ้ายอัดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนะคะนำแบบไปวางบนผ้าแล้วก็เอาปากกาขีดได้เลยค่ะอย่าลืมขีดปากกาไว้นะคะตรงซ้ายขวานะคะเอาปากกามาร์กไว้ผ้าทั้ง2ชิ้นเลยนะคะผ้าซับในเราก็ตัดเป็น2ชิ้นเหมือนผ้าด้านนอกนะคะผ้าซับในก็อย่าลืมเอาปากกามาร์กไว้นะคะตัดผ้าเสร็จแล้วเราก็นำผ้ามาประกบคู่กันนะคะผ้าด้านนอกกับด้านนอกคู่กันนะคะโดยหันด้านนอกกับด้านนอกเข้าหากันนะคะจัดผ้าให้ตรงกันแล้วก็นำเข็มหมุดมากัดไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปเย็บนะคะเย็บด้านข้างแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะเราจะเริ่มจากจุดที่เราเอาปากกามาร์กไว้นะคะต่อไปพับก้นกระเป๋าค่ะทั้ง2มุมเลยนะคะเราจะวัดจากก้นกระเป๋าเข้าไปนะคะ2เซนนะคะแบบนี้ค่ะเอาไม้บรรทัดวัดแล้วก็เอาปากกาขีดไว้นะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดมากลัดไว้ค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้ง2มุมเลยนะคะส่วนผ้าซับในก็ทำเหมือนกันค่ะวัดจากมุมก้นนะคะ2เซนติเมตรค่ะขีดแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะเราจะทำแบบนี้ทั้ง2มุมเลยนะคะทั้งผ้าซับในและก็ผ้าด้านนอกนะคะแล้วนำไปเย็บค่ะเย็บเรียบร้อยแล้วก็เอากรรไกรตัดนะคะตัดปลายนิดนึงนะคะต่อจากนั้นก็นำผ้าด้านนอกนะคะมากลับด้านออกมาค่ะส่วนผ้าด้านในไม่ต้องกลับด้านออกมานะคะแล้วนำเตารีดมารีดตรงปากกระเป๋านะคะรีดตามรอยที่เราเอาปากกาขีดไว้นะคะทั้งผ้าด้านนอกแล้วก็ผ้าซับในค่ะเมื่อรีดเสร็จแล้วเราก็นำผ้าซับในนะคะเอาเข้าไปข้างในผ้าด้านนอกเลยค่ะ
จัดมุมให้ตรงกันนะคะแล้วก็เอาเข็มมาเนาค่ะค่อยๆเนาไปนะคะการเนาผ้ามันจะทำให้เราเย็บได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะเนารอบปากกระเป๋าเลยนะคะเมื่อเนาเสร็จแล้วเราก็นำไปเย็บนะคะเย็บปากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็เลาะเอาเส้นได้ที่เนาออกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าข้างๆมุมปากกระเป๋านะคะมันห่างกันไม่ชิดกันเราก็สามารถใช้เข็มเย็บเข้าให้ชิดกันได้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะวิธีใส่เชือกนะคะเพื่อนๆให้เว้นห่างจากมุมกระเป๋านะคะ1เซนนะคะเย็บนะคะให้เย็บตรงกับเส้นได้ที่เย็บจักไว้นะคะเราจะเย็บเชือกใส่ทั้งสองข้างเลยนะคะเย็บเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเชือกมันจะเล็กเกินไปนะคะเราสามารถเพิ่มเชือกใส่เข้าไปอีกได้นะคะเพื่อความแน่นนะคะเวลาใช้ครีมหนีบนะคะเราต้องเอาผ้ามารองก่อนครับผ้าหนาๆ นะคะถ้าเราไม่เอามารองก่อนมันจะทำให้เกิดรอยแล้วก็ไม่สวยนะคะกาวมันเลอะตรงเหล็กเราก็เอาผ้าเช็ดออกได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามให้คุณครูฝนด้วยนะคะ